ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9นาฬิกา14นาทีซีโนแวคถึงไทยอีก2ล้านโดสอนุทินยืนยันจัดหาครบเร่งกระจายตามแผนฉีดให้ครอบคลุมประชาชน50ล้านคน9นาฬิกา20นาทีกองทัพบกยืนยันคนร้ายชุดลายพรางกราดยิงโรงพยาบาลสนามไม่ใช่กำลังพลของกองทัพบกแต่เป็นอดีตทหารเกณฑ์ขณะตำรวจเผยที่ก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อไม่พอใจปมถูกให้จ่ายค่าเบียร์ที่ทำแตกแจ้งเตือนคนร้ายหนีลงใต้9นาฬิกา38นาทีนครศรีธรรมราชพบ8นักเรียนมรกัสติดโควิดจากยะลายืนยันเป็นเชื้อสายพันธุ์เบต้าแอฟริกาใต้9นาฬิกา42นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับทูตอิสราเอลขณะเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกำลังพลรถฉีดน้ำแรงดันสูงอุปกรณ์รับมือม็อบเตรียมพร้อมรับผู้ชุมนุมล่าสุด9นาฬิกา56นาทีสมบูรณ์เลขาประธานสภาแจ้งพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญใช้เวลาไปแล้ว11ชั่วโมงคาดใช้เวลาลงมติอีก6ชั่วโมงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup